สวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะผมใครชอบรถไฟก็ดูแล้วกันนะผมใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใจเย็นพี่ใจเย็นวันนี้ผมจะพาไปเอาน้ำมันนะครับหยุดก่อนหยุดก่อนรถผมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยนะคุณผู้ชมจริงครับพี่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนโอ้โหวัดโถ่เฮ้ยพี่จะรีบไปไหนนะพี่หักหลบไปฝั่งนี้ไม่ได้เหรอหักไม่ได้จะมาพี่โทษดีพี่ผมลืมไปพี่หักหลบไม่ได้พี่ต้องไปทางเดียวกันครับผมเดี๋ยววันนี้พาไปเอาน้ำมันนะ 7:28 แล้วกันนะผมก็สังเกตว่าเราจะต้องมาหมุนมาตรงสตาร์ทนะครับผมแล้วก็กดสตาร์ทนะครับฟังเสียงออดนะครับผมกดค้างไว้นะครับแต่จริงกดครั้งเดียวก็พอแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวรอเครื่องมันสตาร์ทเดี๋ยวเครื่องมันจะสตาร์ทเองนะครับสตาร์ทแล้วเห็นไหมสตาร์ทแล้วฟังดีๆนะครับต้องฟังดีๆนะต้องสตาร์ท2เครื่องนะครับผมโอ้พี่ก็เฮ้ยใจเย็นพี่โอ้โหจะเร่งโอ้โหเร่งกดดันผมเกินใจเย็นโอ้โหแม่งจะล่อผมเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเอาน้ำมันโอ้โหเร่งกดดันผมเกินรถผมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยหมุนมาตรงสตาร์ทแล้วก็กดสตาร์ทนะครับผมแล้วก็รอเครื่องติดนะครับหมุนไปคำว่ารันนะครับผมแล้วก็ปิดกระจกว่าใจเย็นพี่หูแม่งจะล่อผมเลยเมื่อกี้ผมนึกว่าจะชนผมแล้วเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวเราจะอันนี้ก็หมุนไปคำว่ารันนะครับไปเดี๋ยวไปเอาน้ำมันดึงมาเขียวครับเขียวอย่าบอกว่าพี่ตามหลังผมมาเลยเหรอเดี๋ยวประแจไม่ถูกต้องว่ะใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้ยในข้างหลังก็กดดันซะเหลือเกินอย่าพึ่งเฮ้ยไอ้มันจะชนเราจริงป่ะเนี่ยจะไปกับผมไหมล่ะผมต่อนะเดี๋ยวผมถอยต่อเลยนะแม่งรีบซะเหลือเกินเดี๋ยววันนี้พาไปเอาน้ำมันนะครับผมยกเขียวพอดีนะแท็กเขียวแล้วเสาเขียวแล้วไปแล้วนะไอ้เนี่ยไม่ใช่ตามหลังมาอย่างเดียวว่าตามมาติดเลยดูมันตามมาดิไม่รู้จะไปกับผมหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาน้ำมันนะก็ไกลพอสมควรนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกคุณผู้ชมนะไม่ไกลเท่าไหร่วิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วมีประแจอันนี้พี่ตามผมมาเลยหรือเปล่าเนี่ยพี่ต้องก็ต้องรอเสาแดงอยู่ดีดิไปคุณผู้ชมไปแล้วครับผม55ครับผมวิ่งตัวเปล่าไปเอาน้ำมันนะครับ
ิดอยู่ตรงนี้นะครับผมไปครับไปครับโอ้ยแม่งแรงดีจริงๆว่ะแรงมากแรงมากโอ้ยมีตัวเปล่านี่ไปริ้วๆเลยนะผม55ไมล์นะครับก็ประมาณ3กิโลครับไม่ไกลกิโลเฮ้ยไม่ใช่ดิ 3MI ประมาณกี่เท่าไหร่ไมล์ใช่ไหมอ๋อไมล์ MI ทำไมมันไม่ใช่ MP วะ MI ประมาณไมล์นะครับที่ 2.8 ไมล์อันนี้ก็ไปเอาสินค้าทั้งหมดเลยนะทางแยกไปพวกนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะเลี้ยวเข้าทางแยกแบบนี้แหละเห็นไหมก็จะมีถังสินค้าอยู่ข้างในด้วยนะก็รอบรรจุนะครับผมอันนี้เราก็กำลังไปเอาอยู่นะครับอันนี้ทางนี้ก็แยกไปเอาสินค้าเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทางเฮ้ยเป็นทางมันแบบเป็นแบบนั้นปะโอ้ยว่าอีกคันนี้มันตัดหน้าเลยอ่ะใจเย็นดิพี่โอ้ยชีวิตพี่รักชีวิตเลยเนาะพี่เนาะเหลืองครับเหลืองประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาขับเหมือนบ้านเราเลยนะขับฝั่งขวาขับขวาแต่คิดขวานะเอ้ยไม่ใช่ดิรถไฟเนี่ยขับขวาแต่รถยนต์ไม่รู้ขับไหนน่าจะขับซ้ายรถยนต์ขับซ้ายดิแต่รถไฟขับขวาอ๋อแสดงว่าทางเส้นนี้เลี้ยวเข้าได้นะเนี่ยเพราะมันมีแต่สัญญาณไงอู้เขาไปนู่นเลยนะผมอันนี้ก็เข้าไปได้เหมือนกันโอ้มีรถไฟอยู่ข้างในด้วยนะครับโอ้ของน้ำแห้งนะครับผมก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะครับไม่มีรถนะผ่านได้ผ่านได้เบรกนะครับผมนี่คือห้ามล้อนะครับเบรก BC คือเบรกนะครับผมตรงแถบนี้คือแบบมันจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเลยนะครับนี่มีรางรถไฟเข้าไปด้วยนะครับเนี่ยมีหญ้าขึ้นมีขยะมีถังยางอะไรก็ไม่รู้มียางมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนี่เบาเข้าไปนะครับโอ้โหห้ามล้อยังไม่คลายเลยคลายช้ามากเบาเข้าไปครับเบาเข้าไป10ครับ10เบา10ครับผมเบา10ครับเบา10เบา10อีก600เมตรโอ้โหคลายช้ามากต้องมาดึงตัวสีดำอ่ะให้มันคลายมันจะคลายเร็วนะครับดึงคันเร่งเป็นสถานีนะครับไม่เป็นป้ายอยู่รถนะครับผมข้างหน้าเรานะก็ระวังผู้โดยสารด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นย่านที่เข้าไปเอาสินค้าทั้งหมดเลยนะครับโคตรดีเลยนะเป็นย่านที่สำหรับเข้าไปเอาสินค้านะครับวันนี้เราก็จะเข้าไปเอาเหมือนกันนะครับผมระวังด้วยนะครับระวังรถด้วยนะครับระวังรถหน่อยระวังรถหน่อยเจ๊เอ้ยเจ๊
เจเจระวังรถหน่อยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงนี้นะครับผมเลี้ยวตรงนี้ลายเลี้ยวตรงประแจข้างหน้าเลยเห็นประแจไหมเอาไปเอาน้ำมันตามจริงเอาหัวเดียวมาก็ได้เอ้ยแต่หัวเดียวไม่ได้เพราะว่ารถคันนี้มันเขาทำไว้เพื่อพระหูเลยนะครับผมนี่ครับเลี้ยวเข้าแล้วเลี้ยวเข้าแล้วรถนี้ออกแบบมาเพื่อพระหูเลยนะครับมันขับได้ฝั่งเดียวนะครับรุ่นใหญ่ทั้งคู่เลย10นะผมในย่านนี้ความเร็ว10นะใช้ความเร็วไม่เกิน10นะครับจอดตรงนี้ก่อนนะครับผมอ๋อมีแยกไปฝั่งนู้นด้วยหรอเส้นทางแปลกๆนะครับอ๋อแยกไปตันตรงนั้นใช่ไหมเฮ้ย164หลาไปอันนี้เป็นหางโรเบตเต็มเลยเข้าไปยาวไหลยาวครับไหลยาวเนี่ยผมดึงคันเร่งนะดึงปล่อยไหลยาวอันนี้เป็นที่เก็บน้ำมันนะครับยืนได้ป่าววะยืนไม่ได้มันติดเก้าอี้ไหลยาวครับไหลยาวความเร็ว5ครับผมเดี๋ยวเราผมจะพาดูมุมมองไอ้นี่เลยนะครับมุมมองเราเลยมุมมองเราเลยเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นวะมองไม่เห็นจริงๆดูอยากดูมุมนี้ไหมมุมที่มันต่อยาวมาเอาผมพาดูมุมนี้ก็ได้มุมที่มันต่อเนี่ยไหลมาครับไหลมากี่เมตรเนี่ย2เมตรเมตรเดียวกระทบอีกจึ๊บเรียบร้อยลองขอครับลองขอพายก่อนดึงถอยหลังครับลองขอลองขอนี่ต้องดึงจนรถเคลื่อนเลยนะครับโอ้ยขออ๋อมันเขาล็อกเบรกไว้ขอดีเรียบร้อยขอดีที่โอ้ดึงไม่มาเลยอ่ะเขาล็อกเบรกไว้คุณผู้ชมเขาล็อกเอาเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะเดี๋ยวเรากลับไอ้นี่เดี๋ยวเรากลับฝั่งขับนะครับผมเดี๋ยวเรากลับฝั่งขับนะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูจังเครื่องมาฝั่งนี้ดิกลับฝั่งขับแล้วมาฝั่งนี้ดิลูกพี่ใครอยากเห็นรถรุ่นนี้ดึงหนักๆก็คอมเมนต์บอกได้แล้วกันนะครับผมเอานี้ไปใส่ดันเดินหน้าเปิดสวิตช์นี้นะครับคลายเบรก
เบรกกำลังคายนะครับอ๋อมันต้องเปิดไอ้นี่ก่อนเปิดสวิตช์อินก่อนอันไหนเนาะทีนี้มันจำไม่ได้อันนี้แล้วก็เป็นอันนี้อันนี้อันนี้คลายแล้วคลายแล้วโอ้โหแม่งหมอกลงอีกแล้วพระเจ้าเอ้ยโอ้โหไม่ได้ภาพโอ้โหหมอกลงอีกแล้วอ่ะยังดีไว้ที่ได้ภาพนะครับคุณผู้ชมแป๊บนึงนะครับจะเจอหมอกอย่างเดียวเลยไงไปคลายยังเนี่ยรอมันคลายก่อนตัว BC นี่นะ BC เนี่ยBC BC โอเคนะดูผมดึงให้ดูนะดูมันดึงไม่ออกว่ามันดึงเบรกมือไว้ไงสเต็ป4แล้วน่ะว้าเบรกขนาดเบรกมือยังโอ้โหเบรกมือใช้ให้ลมคายไม่ได้หรอดูดิดูดิแล้วมันร้อนดิ้นได้ไงวะเนี่ยก็ใส่เบรกมือไว้สเต็ป6แล้วอ่ะโอ้โหตัวผมต้องไปเดินคลายเบรกมือหรอโอ้โหเบรกมือมันแน่นตึ๊บอ่ะโอ้โหไม่ไหวว่ะแน่นตึ๊บอ่ะนี่นี่มันเบรกมือเนี่ยเห็นไหมต้องคลายดิต้องคลายทุกอันอ่ะโอ้โหคลายเดี๋ยวสังเกตได้ว่าห้ามล้อมจับอยู่เลยนะพอผมคลายปุ๊บห้ามล้อมจะคลายเลยนะเห็นไหมไม่จับแล้วเห็นไหมเบรกมือดิมันต้องใส่เบรกมือไว้ไงมันจอดแบบนี้เดี๋ยวไหลไม่งั้นก็หาหินหนุนไว้โอเคนะเรียบร้อยนะมีกี่ถังวะเนี่ย5เนี่ยไหลแล้วเห็นนะไหลแล้วออกครับออกดีเหมือนกันนะมีรางรถไฟเข้ามาแบบนี้เนาะดีมากเลยเนี่ยดีแล้วมีรางรถไฟเข้ามาแบบนี้นะไปครับไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเพลินจัดเลยเนี่ยเข้ามาครับทางแคบๆเนี่ยครับทางแคบจัดเลยแต่ว่าหมอนนี่ยังเป็นไม้อยู่เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเขาสร้างเกมเนี่ยมันสร้างในยุคเก่าหรือว่าเกมมันสร้างในยุคเก่าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรดีเกมสร้างในยุคเก่าหรือว่าเขายังไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้นะครับแต่ผมมองว่าเขายังไม่เปลี่ยนมากกว่านะโอ้ดูขยะดิเต็มไปหมดเลยนะครับดูดิโอ้สวยงามสวยงามลากออกมาจากย่านน้ำมันเลยนะครับโคตรดีอ่ะหัวนี่คือมันแรงมากๆแล้วต่อพังหูมัน 4-5 หัวก็มีนะวิ่งกันแบบเป็นพันไม้อะไปครับไปทางนี้ก็ได้เหรอทางนี้ก็มีทางเข้าไปว่ะดูดิน้ำมันเต็มไปหมดเลยนะครับดูขยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยข้างหน้าเราก็มีนะครับแล้วก็ลากออกมาครับลากออกมาเฮ้ยเอข้างหน้าก็ลากนี่มาใช่ไหมเห็นไหมน่ะข้างหน้าเขาก็ลากอ่ะข้างหน้าก็ลากนะครับเอ๊ดูมันวิ่งดูมันวิ่ง
น้าข้างหน้าก็ล่ามเหมือนกันเวลาเท่าไหร่ว่าประมาณ 7:00 น. กว่าเดี๋ยวผมจำไว้เดี๋ยวผมพามาลาดนี่เข้าประแจแล้วเข้าประแจแล้วไปคุณผู้ชมเอาไปเก็บ4กิโลก็กลับไปจอดที่เดิมนั่นแหละนะครับผมเอาเขาจะไปไหนน่ะตีคู่กันเลยว่ะตีคู่กันเลยตีคู่กันเลยตีคู่กันเลยคุณผู้ชมเฮ้ยภาพหาดูยากว่ะเขาจะตามหลังเราเขาจะตามหลังเราเขาจะตามหลังเราเฮ้ยเดี๋ยวๆๆโอ้เดี๋ยวเหยียบหยุดนะผมจะถ่ายภาพเฮ้ยจึ๊บนี่จึ๊บนี่อ้าวโอ้ยเลยมานิดนึงหาดูยากว่ะนี่โอ้โหแม่งสุดจัดเอ้ยดูดิโอ้ของเขาก็อ๋อเขามาเอาตรงนี้ไงนี่เขามาเอาตรงนี้เออเดี๋ยวผมพามาเอาบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมพามาเอาบ้างแล้วกันนะครับโอ้โหอันนี้รุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่กับรุ่นใหญ่อ่ะคุณผู้ชมเจอกันอ่ะดูหน้ามันดิรุ่นใหญ่นะครับผมบอกเลยว่ารุ่นใหญ่จัดนะครับ2คันนี้นี่ครับหัวรุ่นใหญ่นะครับไปกันต่อครับไปกันต่อไปก่อนแล้วพี่นะปิดคลิปไหมเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เอาไปส่งแล้วก็จบเลยนะแล้วกันนะผมก็จะปิดไว้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเล่นต่อนะแต่ว่าเดี๋ยววิดีโอผมปิดไว้เท่านี้แล้วกันนะมันน่าจะนานเกินไปแล้วเนี่ยตรงนี้ผมชอบมากเลยมันดีมากเลยเดี๋ยวแล้วอีกหัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยตรงนี้ที่เขาถ่ายรูปกันนี่เขาถ่ายรูปเดี๋ยวคันนั้นก็จะตามหลังเรามานะครับมันเร่งดิอย่างนี้เลยเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมเป็นยาวเกินไปนะครับสวัสดีครับ